พัฒนาประเทศต้องคำนึงถึงบริบทและความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัดและภูมิภาคจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคขึ้นกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับยิ่งขึ้นอีกนะครับข้อมูลที่ได้รับจากท่านในวันนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคจะนำไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาสร้างรายได้สร้างโอกาสให้ทุกคนตามเป้าหมายของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาให้คนอีสานมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขต่อไปนี่เป็นความหวังของพรรคพลังประชารัฐนะครับในการที่จะร่วมกับทุกคนที่ได้มาร่วมเสวนาในวันนี้ว่ามีความที่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนาภาคอีสานไม่ว่าอีสานตอนเหนืออีสานกลางอีสานตอนใต้พรรคพลังประชารัฐเพื่อจะพัฒนาภาคอีสานให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าชาวอีสานนั้นก็มีความต้องการในการพัฒนาตัวเองเป็นอย่างนี้เติมอยู่แล้วแล้วคนที่อยู่หิมะนี่จะไม่ได้มา